สวัสดีครับอยู่กับ News Rapper และผมบิ๊ก Backship เผยเคล็ดลับการแต่งเพลงผ่านไลฟ์หลังจากที่จบการแข่งขันใน The Rapper 2020ที่ได้แสดงผลงานอย่างโดดเด่นด้วยเพลงสักวันต้องได้ดีวันนี้ผมมีคลิป Backship Live เผยเคล็ดลับการแต่งเพลงมาฝากให้ทุกคนด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลย Backship หรือพี่ต๊อปสมาชิกวงริเวอร์ลามเป็นที่รู้จักกันดีในศิลปินแรปเปอร์ได้ลงแข่งขันรายการ The Rapper มาแล้ว2ซีซั่นแสดงผลงานได้โดดเด่นในทุกซีซั่นโดยใน The Rapper 2020นี้ได้เข้ามาถึงในรอบ Civil War เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง6คนเท่านั้น Backship เผยมีเวลาในการเตรียมตัวในรอบนี้น้อยมากแต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดหลังจากจบการแข่งขันก็ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับรวมถึงเผยเคล็ดลับการแต่งเพลงอีกด้วยทาง Backship ได้พูดว่าเวลาเราคิดรามไม่ออกให้เริ่มท่องรามใหม่ตั้งแต่บาร์แรกจนถึงบาร์ที่เราคิดรามไม่ออกนั่นเองนั่งฟังเพลงฟังบีททั้งวันทางเจ้าตัวได้วิธีนี้มาจากการแนะนำจากพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ทำให้จำรามได้ดีเวลาไปเพอร์ฟอร์มแสดงสดหรืออัดเพลงนั่นเองแล้วคลิปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าเรื่องการซ้อมนะก็คือซ้อมยังไงให้มันเข้าหัวเราได้เร็วที่สุดนี่ดีมากอันนี้คิดว่ามันเป็นเทคนิคส่วนบุคคลของผมที่ผมรู้สึกว่าแม่งเป็นครั้งแรกที่ผมจำเนื้อเพลงได้เร็วขนาดนี้แล้วแบบภายใน3วันไม่เคยทำโชว์ที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วต้องใช้เวลาน้อยแค่นี้ผมใช้วิธีการอันนี้ส่วนที่ผมได้มาจากพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟแนะนำมาด้วยพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่แนะนำมาก็คือฟังทั้งวันอยู่กับมันทั้งวันซ้อมทั้งวันอย่างแรกก็คือพอเราเขียนเพลงนะครับการซ้อมที่ดีที่สุดนะครับเวลาเราเขียนเพลงเนี่ยการซ้อมที่สุดการซ้อมจำเนื้อที่ดีที่สุดคือเริ่มจากการเขียนช่วงแรกกันนะเขียนเพลงสมมติเราเขียนเบอร์บรรทัดที่หนึ่งนะครับอ่ะผมขอยกเพลงแดงกับเขียวกันผมจำได้ง่ายบรรทัดที่หนึ่งกูมองศักดิ์ศรีมีค่ากว่าชีวิตบรรทัดที่สองกูเลยไม่เคยคิดถึงผลที่ตามมาคำว่าลูกผู้ชายเอ้ยเขียนไม่ออกว่ะท่องใหม่ตั้งแต่แรกเลยกูมองศักดิ์ศรีมีค่ากว่าชีวิตกูเลยไม่เคยคิดถึงผลที่ตามมาเดือด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 อ๋อจำได้แล้วเขียนนี้ดีกว่าคำว่าลูกผู้ชายอยู่ในประกายตาอ่ะได้สามบรรทัดแล้วเริ่มใหม่กูมองว่าศักดิ์ศรีมีค่ากว่าชีวิตกูเลยไม่เคยคิดถึงผลที่ตามมาคำว่าลูกผู้ชายอยู่ในประกายตายังไงต่อล่ะคิดก่อนนั่งคิดก่อนคิดไม่ออกคำว่าลูกผู้ชายอยู่ในประกายตาเริ่มใหม่กูมองว่าศักดิ์ศรีมีค่ากว่าชีวิตกูเลยไม่เคยคิดถึงผลที่ตามมาคำว่าลูกผู้ชายอยู่ในประกายตาอ่ะเตอะเมโลดี้มาแล้วเขียนคันเราไปยอดดนตรีกันตายเพื่อจะเก็บตะกายให้ได้มาก็คือทุกครั้งที่เราเขียนบาร์ใหม่หรือว่าจำอะไรไม่ได้ให้เราเริ่มบาร์ใหม่ทุกครั้งร้องใหม่ร้องไปร้องกลับร้องไปร้องกลับร้องไปร้องกลับตลอดสมมติต่อให้คุณเขียนถึงแบบว่าบรรทัดสุดท้ายเกือบจะมาถึงสุดท้ายแล้วอะถ้าคุณเขียนไม่ออกหรือจำอะไรไม่ได้เริ่มใหม่อ่านตั้งแต่แรกใหม่กูมองว่าศักดิ์ศรีมีค่ากับชีวิตกูเลยไม่เคยคิดถึงผลที่ตามมาครับลูกผู้ชายอยู่ในประกายตามตีกันตายไม่ได้เกิดตะการให้ได้มาไม่ใช่พอกูต้องตื่นมาสอนนะกูไม่อยากฟังมาตอนนี้กูนั่งติดติดหลอกกูอยากกระจุกตีเนี่ยอะไรจะท่องไปให้รอดจะถึงบรรทัดที่มันเขียนไม่ได้อะเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันจะอยู่บนหัวมันเข้าหัวคุณเองปุ๊บอัตโนมัติเลยจนคุณไม่ต้องอ่านแหละกูครัวคุณไม่ต้องอ่านไอ้ที่มันอยู่ข้างบนแหละคือคุณจะรู้เลยว่าไม่ต้องใช้ตามองเลยกูมองว่าคุณจะท่องคุณเองเลยกูมองว่าสังสีค่าชีวิตกูเลยไม่เคยคิดถึงคนที่ตามมาโอเคเบิร์บเข้าล็อกเขียนมันแค่นั้นจริงๆการดำเนินที่ง่ายที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนเขียนเลยตอนเขียนเนี่ยสำคัญมากจะเห็นได้ว่า Backship ได้เผยเคล็ดลับการจำเนื้อแต่งรามเพื่อให้แรปเปอร์รุ่นใหม่ได้พัฒนาผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้นโดยเจ้าตัวเผยเคล็ดลับที่ใช้ทั้งหมดโดยไม่หวงเลยแถมยังเป็นกันเองพูดคุยกับแฟนคลับหลายๆเรื่องอีกด้วยสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อๆกันไปให้เพื่อนได้ทราบข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับและขอให้เพื่อนๆติดตามผลงานของพี่ต๊อป Backship ยาวๆกันไปเลยสำหรับวันนี้ News Rapper และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ